และทางโรงเจขุงนะคะก็ได้ประกอบพิธีทิ้ทงกระจาดแจกทานผู้ยากไร้เนื่องในเทศก,กาลถือศีลกินเจประจำปี2561เช่นเดียวกันค่ะโดยเวลา17.30นาทีเมื่อวานนี้นะคะที่โรงเจบูรพาอารีสถานศาลเจ้าโรงเจขุงทางด้านคณะกรรมการโรงเจขุงนะคะก็ โดยทางด้านนายกระม,มนคู่เจริญกิจประธานลงเจขุงได้นิมนต์พระสงฆ์ในพื้นที่ของอำเภอขรุข้งมาเจริญพระพุทธมนต์พร้อมกับได้ประอาศ ประกอบพิธีนะคะกราบไหว้องค์เทพเจ้าเส้นไหวดวงวิญญาณเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดจนทางด้านผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้ร่วมกันอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณผู้ที่ล่วงลับพร้อมกับถวายจตุป,ปัจจัยแก่พระสงฆ์และพิธีเจิมภูเขาทองเข้าของเครื่องใช้เสื้อผ้าโอกีีรวมไปถึงผลไม้นานาชนิดนะคะแล้วก็อาหารคาวหวานตลอดจนเครื่องดื่มนานาชนิด โดยทั้งหมดนี้ค่ะก็จะเป็นอาหารเจเพื่อที่จะส่งให้กับดวงวิญญาณบรรพบุรุษพ่อแม่ปู่ย่าตายายตลอดจนดวงวิญญาณผู้ไร้ญาติแล้วก็ทางด้คณะกรรมการนะคะก็ได้ร่วมกันค่ะประกอบพิธีค่ะแจกในเรื่องของการทิ้งกระจาดแจกทานผู้ยากไร้ในช่วงของเทศกาลถือสิงกินเจประจำปี2561นะคะโดยก็มีพี่น้องประชาชนนะคะเข้าร่วมงานในครั้งนี้ เป็นจำนวนมากนะคะก็มีเดินทางมาเกือบทุกอำเภอเลยค่ะก็อย่างเช่นทางด้านจากอำเภอท่ามาิเภอมะขามอเภอเมืองอเภอนอ,อามเป็นต้นค่ะทำให้บรรยากาศในครั้งนี้เป็นไปอย่างสนุกสนานนะคะแล้วก็มีความตื่นเต้นเนื่องจากว่าจะต้องแย่งกันนะคะเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างช้านานแล้วก็ในครั้งนี้ค่ะ ก็มีในเรื่องของของข,องขวัญของรางวัลที่จะเป็นรถจัก,กรยานพัดลมนะคะแล้วก็ตลอดจนเสื้อผ้าตลอดจนข้าวสารอาหารแห้งที่จะเป็นของรางวัลในการทิ้งกระจจัดครั้งนี้ด้วยค่ะ